ความสัมพันธ์ขัดสบันทนายเดชาฟ้องทนายกฤิณะสข้อหาสืบเนื่องจากเพจเฟซบุ๊กทนายใครทุกได้โพสต์ข้อความรับแจ้งจากนักข่าวว่าทนายกฤษณะอดีตทนายแม่ไปให้สัมภาษณ์ที่ท่าเรือในเขตสพเมืองนนทบุรีพัดพิงผมให้เสียหายเดี๋ยววันจันทร์ผมกลับกรุงเทพจะไปแจ้งความดำเนินคดีที่สพเมืองนนทบุรี ล่าสุดอมรินทีวีได้พูดคุยกับทนายเดชากิติวิทยานันทนายความของแม่เตงโมถึงเรื่องราวที่ทนายกฤษณะศรีบุญพิมพ์สวยอดีตทนายของแม่ได้ออกมาพูดถึงเรื่องดังกล่าวทนายเดชาก็เผยว่าเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริงตนเองไม่เคยโทรไปต่อว่าทนายกฤษณะในเรื่องนี้รวมถึงเรื่องที่อ้างว่าตนสั่งห้ามไม่ให้ถามคำถามตำรวจตนก็ไม่เคยทำเป็นความเท็จทั้งสิน้นทนายเดชาเผยอีกว่าขอเตือนไปยังทนายกฤษณะว่า การที่เราเป็นทนายความรู้ความลับของลูกความแล้วนําไปถแถลงข่าวผิดจรรยาบรรณวิชาชีพผิดมัญญาทนายความและผิดกฎหมายอาญาจึงฝากให้ไปเปิดตํารากฎหมายอันดูบ้างเดี๋ยวจะติดคุกส่วนเรื่องการถอนคําร้องกรรมธิการการกฎหมายเป็นการตัดสินใจของนางพนิดาแม้แต่งโมงแต่เพลงผู้เดียวไม่มีตํารวจอักษรยอ่อต่อเต่าไปเกลี้ยกล่อมหรือชี้นาแต่อย่างใดซึ่งในส่วนนี้อยู่ระหว่างพิจารณาว่า จะให้แม่ของแตงโมเป็นผู้เสียหายร่วมฟ้องด้วยหรือไม่ทนายเดชาทิ้งไทยว่าดังนั้น การถูกกล่าวหาพัดพิงแม้ไม่ได้เอ่ยชื่อแต่คนทั่วไปทราบดีว่าเป็นต้นและยังมีการพัดพิงไปถึงตำรวจโดยหลังจากนี้จะรวบรวมหลักฐานเขาแจ้งความที่สพเมืองนนทบุรีเอาผิดนายกรษณะสามข้อหาคือหนึ่งมินประมาทสองดูมินเจ้าพนักงานและสามเปิดเผยความลับของลูกความคาดว่าจะแจ้งความภายในสัปดาห์หน้าเรียกว่าชัดเจนถึงความสัมพันธ์ของทั้งคู่ที่ในอดีตเคยรักกันดีแต่ตอนนี้กลับแตกหักเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี้ .com ขอบคุณค่ะ